สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทวันพุธที่28เมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาองค์ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นำนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์และทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระยะที่2ผลการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานระยะที่2ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ